ในเรื่องการแบบเขามาช่วยแล้วยังไปแวะใส่เขาอีกใครมาช่วยเหลือก็ไปงอนเขาไปโกรธเขาวิ่งหนีเขารักษาระยะห่างจากเขาทั้งที่ทำไมไม่คุยกันดีๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแรกๆผมไม่เข้าใจบทกวีมากๆมันเลยทำให้มันยากมากๆครับที่ผมจะสามารถถ่ายทอดมุมของบทกวีออกมาเพราะว่าตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพอเริ่มอ่านบทตอน8ตอน9ตอน10ตอน11เงี้ยถูกอย่างที่พี่วาพูดเลยนะว่าตัวละครทุกตัวทำอะไรเขามีเหตุผลหมดตอนนี้แฟนๆอย่าพึ่งมองว่าเฮ้ยกวีงี่เง่าจังเลยอ่ะทำไมมีปัญหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆดูไปจะค่อยๆเข้าใจตัวละครเองครับปกติก่อนเข้าซีนก็จะทวนอีกรอบก่อนเลยที่เซตแต่วันนั้นง่วงขอหลับก่อนอย่าเอาสาระกับฉันเมื่อเช้าสั่งข้าวไปกินเองเมื่อเช้ามีอะไรอ่ะพี่หนุ่มขาหมูขาหมูเยอรมันขาหมูคนไทยขาหมูคนไทยนะไม่ได้เยอรมันอะไรมากจริงเหรอมีขาหมูจริงชอบกินนะเนี่ยเดี๋ยวพี่แอคชั่นปุ๊บเราส่งถึงให้เลยยอมไม่เศร้าเราง่วง6โมงเช้าวันนี้อยู่ที่ซีนเกือบสุดท้ายเลย and actionกวีกวีเฮ้ยมึงนี่นายฉาเนาะเปลี่ยนใจไหมล่ะเปลี่ยนใจเรื่องรับรักกูดิเดี๋ยวกูพามาอยู่ด้วยเลยแต่กูยังชอบแพรใหม่อยู่นะกูรู้แต่กูจะรอกูรอเก่งนะเว้ยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาถ่ายกับพี่คิดอะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแนะนำอะไรผมได้แบบหลายอย่างเลยเพราะว่าก็พี่คิดก็มีประสบการณ์อยู่แล้วมีอะไรผมก็รู้สึกว่าสามารถปรึกษาพี่คิดเขาได้ตลอดเลยครับเพราะว่าพี่คิดเขาค่อนข้างจะที่จะเปิดรับกับผมเหมือนกันซึ่งผมก็เหมือนกันที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเจอกันครั้งแรกมีอะไรก็เปิดใจกันเลยครับดีใจที่ได้เจอน้องดีใจที่ได้เจอกวินดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับกวินแล้วก็ดีใจที่ความชอบของน้องหรือไลฟ์สไตล์ของน้องมันเข้ากับเรามากอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปคิดหนักคิดเยอะเรื่องว่าเราจะหาอะไรที่เราทำร่วมกันแล้วสนุกเพราะว่าชอบเหมือนกันอยู่แล้วปีแสงตื่นแล้วเหรอกาแฟป่ะมึงคือเมื่อคืนกูเมามากอ่ะแล้วคือกูรู้คือกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าไอ้ที่มึงกับกูจูบกันอ่ะคือไม่เป็นคนรู้ความฝันวะสวัสดีจ้าย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้